บให้กับนักแสดงทั้ง15ท่านค่ะจะนั่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ถือว่าได้เลิกบวงสรวงแล้วก็เปิดกล้องด้วยเลยใช่ครับก็ยังไม่เปิดกล้องน่าจะเป็นเดือนหน้าครับประมาณเดือนหน้าประมาณนี้ครับก็ตอนนี้ขอให้เคลียร์เรื่องบทให้เสร็จแล้วก็ในเรื่องของเวิร์กช็อปกับแอคชั่นนิดนึงครับก็ให้นักแสดงได้เตรียมพร้อมความพร้อมพวกกำกับตอบค่ะนับเป็นเปอร์เซ็นต์น่าอาจจะไม่ได้ครับแต่ว่าก็ผมว่าพอถึงวันถ่ายในเดือนหน้าก็น่าจะพร้อมครับผมพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะทำไมถึงหยิบเอาเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์ครับก็คือเริ่มจากที่ได้คุยกับน้องปอยที่เป็นนักเขียนในเรื่องคินพอสตอรี่เนาะรักโคตรรักสุดท้ายโคตรรักครับก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับน้องเขาแล้วน้องเขาเขียนอยู่ในเว็บพันวลัยแล้วก็เลยสนใจติดต่อเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ของนิยายเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์ครับประมาณนั้นสำหรับตัวคุณปอยเองเส้นเรื่องมันมีความน่าสนใจยังไงคะก็เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ค่ะก็จะขำเลยเวลาบูก็บูกันเต็มที่เวลาขำก็ขำกันเต็มที่เลยแล้วก็จะมีดราม่าบ้างแต่ว่าของเราจะเน้นไปแนวแบบสนุกมากกว่าเป็นแบบเมชนเมะค่ะเป็นแบบสายแข็งสายแข็งเลยจริงๆเราคาดหวังกับมันยังไงบ้างพอจากที่เราเขียนเป็นหนังสือตัวหนังสือมาก่อนเนาะเราคาดหวังให้มันมาเป็นครับเป็นซีรีส์ยังไงบ้างคือด้วยความที่ฮิวดี้ได้บอกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเรื่องนี้มาทำเป็นซีรีส์มันค่อนข้างจะต้องใช้เหมือนสกิลแบบสูงมากเพราะมันมีทั้งฉากบู๊ฉากบู๊ในน้ำบู๊บนบกบู๊ทุกอย่างบู๊บนอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องแบบคาดหวังสูงมากค่ะเพราะว่าพี่แป้งกับพี่แบ็คเองก็ทุ่มกับเรื่องสุดตัวเลยใช่แล้วก็เราเห็นถึงความตั้งใจของทีมงานทุกคนแล้วคือยังไงก็คาดหวังแน่นอนก็เลยได้สองพระนางพระนางเรียนเชิญลงมาแล้วตาเชิญค่ะคุณคู่ของเรายังไงคะเขาคาดหวังไว้เยอะเหมือนกันนะคะคุณปอยครับมากก็ทำเต็มที่ครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับเพราะว่าพอมันคาดหวังไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความเกรงตอนทำงานอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะออกมาไม่ดีก็สบายๆดีกว่าก็คือใส่สุดเลยใช่ไหมครับโบเต็มที่ครับผมทุกวันนี้ก็ไม่มีเวลาว่างเพราะเวลาว่างส่วนใหญ่จะเอาไปลงกับการดูแลตัวเองการซ้อมหรือว่าการทำงานกับบทอะไรเงี้ยคุณมาเองก็ชกมวยอยู่เรื่อยๆใช่ครับชกมวยแล้วก็แก้จากการที่มวยจริงเป็นแอคชั่นแล้วก็แก้ฟาวเดชั่นหรือพื้นฐานใหม่ให้มันสวยงามขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายแล้วก็จิตใจเกี่ยวกับการแสดงเยอะขึ้นครับผมเป็นคนบอกพี่มายว่าพี่มายเดี๋ยวโปพาไปปรับท่านิดหน่อยให้มันเป็นแอคชั่นขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวโปต้องไปทำดั้งใหม่แน่เลยเดี๋ยวสตันหรือโปเนี่ยแตกเลยเพราะมีติดคิวมาแล้วเนาะตอนถ่ายมีบ้างตอนถ่ายจริงเป็นไหลเคลื่อนนิดหน่อยครับก็เลยเตรียมร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าตอนออนไอตอนถ่ายจริงมันคงเยอะแล้วก็เข้มข้นกว่าทีเซอร์เยอะครับครับคู่ต่อไปค่ะครับร้องให้แอดนำผู้อื่นด้วยนะคะลงมาเลยค่ะไม่ได้ครับคู่ของเรายังไงคะครับผมคู่เวกัสพีทนะครับก็จะมีความซับซ้อนครับลึกลับแต่ว่าคือต้องไปดูในซีรีส์ว่ามันจะขี้คายกันยังไงแล้วก็มีความดุเดือดนะครับก็คือเราสองคนเนี่ยก็จะบู๊กันอยู่แล้วครับก็ในเรื่องก็รอติดตามได้เลยครับด้วยความสนิทกันนอกจอด้วยเนาะใช่ก็สนิทกันครับสนิทกันค่อนข้างมากเลยนัดกันซ้อมคิวบูบ้างไหมคะอะไรนะนัดกันซ้อมคิวบูบ้างไหมคะก็มีครับตอนที่ไปซ้อมคิวบูกันก็มีนัดคิวกันว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอะไรเงี้ยครับแล้วมันผิดบ้างไหมคะไม่ผิดไม่ผิดครับเขาค่อนข้างออมแรงครับกลัวเราเจ็บค่ะมาค่ะคุณผู้ชมเอาฝากเป็นมายังไงถึงมาได้ช่องวันได้คะตอนแรกเหมือนแบบว่าไม่ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่อ๋อก็จริงๆแล้วคือตอนที่เรามองค่ะเราแค่มองว่าเราอยากที่จะลงฟรีทีวีด้วยเพราะว่าแบบจะได้แบบว่าผู้ชมที่ดูทางทีวีเนี้ยนะคะได้แบบว่าเข้ามาชมกันก็เลยคือในใจก็มองแหละว่าถ้าเป็นซีรีส์วายเนาะก็อยากที่จะลงกับทางช่องวันนะคะเพราะว่าแบบด้วย
กระแสหรือด้วยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็คะแล้วก็ต้องขอบคุณช่องวันด้วยที่กรุณาให้ทำสล็อตทีวีมาแต่ว่าเดี๋ยวมันยังไม่ลงตัวแต่เดี๋ยวอยู่ในช่วงการพูดคุยช่วงเวลายังไม่ลงตัวใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จริงๆแล้ววางแผนออนแอร์เมื่อไหร่น่าจะช่วงปลายปีค่ะน่าช่วงปลายปีช่วงปลายปีแต่ว่าเดี๋ยวให้ทุกอย่างมันแน่นอนลงตัวก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวทางเราน่าจะแถลงพร้อมช่องวันเลยทีเดียวหลังจากนี้ก็คือเร่งถ่ายทำเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเราพิเศษเพราะว่าจะมีออนแอร์พร้อมกัน7ประเทศทั่วโลกสุดปังใช่ครับก็คือของ VTV แล้วก็ของ UNES ครับของ VTV น่าจะเป็นฟิลิปปินส์เวียดนามไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อเมริกากลางอเมริกาใต้สเปนแล้วก็โปรตุเกสแล้วก็ส่วนของ Unex จะเป็นของทางญี่ปุ่นครับทางญี่ปุ่นใช่ครับไปทั่วโลกเนาะก็ตอนนี้ก็เปิดรับอีกหลายประเทศถ้าใครสนใจจะติดต่อมาซื้อลิขสิทธิ์เราก็ยินดีพร้อมครับ